ดินแดนปาเลสไตน์นั้นเป็นที่ที่บรรดาพวกยิวจะต้องมาทำอุมเราะห์ผมพูดตามภาษามุสลิมมันเหมือนกันแหละเขาก็ต้องมาที่ไบตุลลอฮ์ไบตุลมักดิสแต่เข้าไม่ได้เพราะไบตุลมักดิสเป็นของมุสลิมมีมุฟตีมีผู้ดูแลอยู่ก็ต้องไปที่เหลือกำแพงด้านเดียวก็ไปอ่านเตารอดที่นั่นเขาเชื่อว่านี่คือเตารอดไปอ่านเตารอดแล้วก็ละหมาดแบบมูซาเฟตย่อส่วนคือไม่ต้องรักก็ไม่ต้องสุญูดก็ไปยืนแล้วก็โยกนี่คือละหมาดแบบย่อส่วนยิวก็เดินทางมาแล้วยิวจากยุโรปรวยมากโดยเฉพาะยิ่งก่อนสงครามโลกครั้งที่สองก่อนเยอรมันจะยึดทรัพย์สมบัตินู่นนี่ต้องไม่ได้มียิวในเยอรมันอย่างเดียวยิวในสวิตเซอร์แลนด์ก็มียิวฝรั่งเศสก็มียิวในอิตาลีก็มีคนยิวก็มาพร้อมความร่ำรวยเป็นชาวยุโรปที่พอมาปั๊บเป็นยังไงก็มาบอกชาวอาหรับชาวอาหรับก็ยินดีต้อนรับนี่นักท่องเที่ยวของเรานี่เป็นแขกของเรานี่เป็นอารุณกิตาบคนนั้นก็บอกว่าแม่นี่คุณมีที่ที่กี่ไร่นี่ฉันมีเนี่ย2ไร่กว่าๆเนี่ยขอซื้อสัก50ตารางวาได้มั้ยล่ะแม้จะปลูกรีสอร์ทบ้านเล็กๆสักหน่อยกระต๊อบบ้านน็อกดาวน์สักหน่อยโอ้50ตารางเอาตรงไหนล่ะอันนี้ก็ไปชี้ตรงที่เป็นหินๆน่ะอาหรับก็บอกโอ้เอาไปเลยเป็นหินๆน่ะเพราะแกะเกิดก็กินอะไรไม่ได้อ้าวในที่สุดอาหรับก็แห่กันขายที่ดินก็เริ่มมีอาหรับบางคนอ่านหนังสือฝรั่งเป็นไงก็มีคอลัมน์เขียนไว้ว่าตอนนี้บรรดาศรัทธาชนที่ไปอุมเราะห์ที่แผ่นดินศักดิ์สิทธิ์เยรูซาเล็มนั่นทยอยซื้อที่ดินไว้เยอะแล้วแล้วเราจะไปซื้อทำไมเราก็น่าจะเจรจารัฐบาลอังกฤษบอกขอให้เป็นพื้นที่รัฐของอิสราเอลสักหน่อยก็ได้ขอแบ่งพอจินตนาการตรงนี้มันขายออกเนี่ยเขาก็รู้ทันทีว่าโลกมุสลิมเนี่ยไม่มีกำลังต่อรองขณะเดียวกันคนทั่วโลกเนี่ยใครจะมีความรู้เรื่องปาเลสไตน์ความอิกโนเรนต์ความไม่รู้เท่าถึงการของคนทั่วโลกเนี่ยพอไปขายไอเดียว่านี่นะชาวยิวเคยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ 2,000 ปีที่แล้วเขาเป็นเจ้าของดินแดนตรงนี้ปู่ย่าตายายเขาเลี้ยงแกะเลี้ยงแพะตรงนี้แล้วตอนนี้ไปอยู่ฮังการีโปแลนด์เยอรมันแล้วก็ถูกนาซีเยอรมันฆ่าอย่างทารุณตอนนี้ขอให้เขากลับมายังบ้านเดิมเถอะพอไอเดียนี้ไปอยู่ในสกู๊ปข่าวบทบรรณาธิการมั่งอะไรมั่งพวกอาหรับที่ไปดูดบรกูแกว่งตัสแบะอยู่สำลักเลยสำลักบรกูตกใจกันมากเริ่มนี่มันอะไรกันเนี่ยก็จึงเริ่มประชุมกันแต่ว่าช้ากว่ายิวไป50ปีทั้ง